ผมไพโรจน์จิตธรรมจากทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมจะมานำเสนอต้นแบบยางล้อไม่ใช่ลมสำหรับรถกอล์ฟปัจจุบันจำนวนประชากรของโลกมีอยู่ประมาณ 8,000 ล้านคนมีอัตราการเพิ่มราวๆ135ล้านคนต่อปีและปัจจุบันรถยนต์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตดังนั้นการที่จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้ปริมาณการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยและส่งผลให้ปริมาณการใช้ยางล้อเพิ่มตามขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางล้อแบบใช้ลมแต่อย่างไรก็ตามยางล้อแบบใช้ลมมีข้อเสียที่สำคัญก็คือยางล้อสามารถเกิดการรั่วซึมหรือเกิดการระเบิดได้เมื่อถูกของมีคมเจาะทะลุเข้าไปในเนื้อยางทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ใช้รถยนต์ได้จากเหตุผลดังกล่าวทีมวิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยเทคโนโลยียางล้อแบบไม่ใช่ลมขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์การเลือกใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกและการวิจัยพัฒนาสูตรยางที่เหมาะสมนำมาสร้างเป็นต้นแบบยางล้อไม่ใช่ลมสำหรับรถกอล์ฟขึ้นโดยเทคโนโลยียางล้อแบบไม่ใช่ลมมีจุดเด่นที่สำคัญคือจะใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกในการทำซี่ล้อเพื่อใช้รับแรงแทนการใช้ลมจึงทำให้ยางล้อที่ได้ไม่เกิดการรั่วไม่เกิดการระเบิดเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถยนต์นอกจากนี้ซี่ล้อที่ทำมาจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้รวมทั้งยางล้อแบบไม่ใช้ลมจะใช้ปริมาณยางที่น้อยกว่ายางล้อแบบใช้ลมจึงช่วยลดปริมาณขยะยางและขยะพลาสติกลงสู่สิ่งแวดล้อมได้เทคโนโลยียางล้อแบบไม่ใช่ลมได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาแทนที่ยางล้อแบบใช้ลมในปัจจุบันเนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหายางรั่วหรือยางระเบิดและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถยนต์ได้อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถลดของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ด้วยดังนั้นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบไม่ใช่ลมจึงช่วยให้ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปตามแนวโน้มของเทคโนโลยีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนที่ผ่านมาทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างต้นแบบยางล้อไม่ใช่ลมที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน200กิโลกรัมและใช้กับรถกอล์ฟที่มีความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โดยต้นแบบผ่านการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องทดสอบยางล้อเช่นการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักการทดสอบความสามารถในการรับความเร็วการทดสอบการยุบตัวการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานและการทดสอบความสามารถในการประหยัดพลังงานเป็นต้นนอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบการใช้งานจริงกับรถกอล์ฟเช่นการรับน้ำหนักการประหยัดพลังงานการขับขี่บนพื้นถนนและการขับขี่ผ่านสิ่งกีดขวางในลักษณะต่างๆเป็นต้นผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าต้นแบบยางล้อไม่ใช่ลม
สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะการใช้งานจริงปัจจุบันต้นแบบอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงกับรถกอล์ฟเพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลอายุการใช้งานในระยะยาวดังนั้นหากท่านเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ที่สนใจในเทคโนโลยียางล้อแบบไม่ชะลมท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ